สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูดอกบานเช้าสีนวลค่ะสวยมากๆเลยดูสิสีเขาเนี่ยเป็นสีขาวอมเหลืองนวลน,นะคะสวยมากๆขยายพันธุ์ง่ายๆด้วยการปักกิ่งชําค่ะนี่เห็นไหมคะที่เราปลูกอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี่ปักกิ่งชําทั้งนั้นเลยนะคะ เนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยค่ะตัดกิ่งมาปักแล้วเดี๋ยวเขาก็งอกเนี่ยทั้งนั้นเลยนะคะอันนั้นเห็นที่เห็นนี่หลงเหลงหลงเหลงหน่อยเพราะว่ายุ่งตัดขายค่ะยุ่งขายกิ่งกิ่งพันดอกบ,บานเช้านี่ยุ่งขายชุดหนึ่งเนี่ยยี่สิบห้ากิ่งนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทรวมค่าส่ง ชุดหนึ่งยี่ิ้ากิ่งราคา100บาทรวมค่าส่งกิ่งหนึ่งก็เอาไปตัดได้สอสามท่อนค่ะแล้วก็ไปปักไปปักห่างๆนะคะชุดหนึ่งก็น่าจะปักได้สักประมาณ5กระถางนะคะห้าถึงสิกระถางอะไรแล้วแต่นะคะว่าจะตัดสั้นหรือตัดยาวใช้เวลาตอนแรกที่ที่เราปลูกใหม่ๆเนี่ยใช้เวลาปักนานพอสมควรนะคะก็ประมาณ10วันนะคะกว่าเขาจะงอกขึ้นมาใหม่ แต่พองอกแล้วมีรากแล้วอยู่ได้นานเลยค่ะตอนนี้คือไม่ว่าเราจะตัดแต่งยังไงนะคะเขาก็ไม่ตายแล้วก็แตกกอออกมาใหม่ได้เรื่อยๆตรงนี้ยุง่งฝากไว้ในขอบบ่อค่ะเนี่ยที่เห็นหลงเหลงอยู่เนี่ยคือยุ่งตัดนะคะเนี่ยรอยตัดรอยที่ยุ่งตัดส่งลูกค้าเวลาตัดทีนึงนี่คือตัดเกี้ยงตัดแบบตัดแบบเหงากอเลยค่ะแล้วเขาก็จะแตกออกมาใหม่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ย สวยมากๆค่ะเพื่อนๆสวยแล้วก็หวานดอกบานทุกวันนะคะบานดอกบานนี่บานวันวันหนึ่งเช้าวันหนึ่งนี่บานเสร็จแล้วก็เหี่ยวไปนะคะดอกใหม่ก็จะบานใหม่ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยแบบนี้ค่ะอันนี้คือเหี่ยวคือคือ,คอดอกที่บานเมื่อวานเนาะแล้วก็ดอกเนี้ยเห็นไหมเล็กๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็บานเนี่ยค่ะ ในช่อหนึ่งมันจะมีหลายดอกตุูมๆนะคะแล้วก็จะบานสลับกันไปเราจึงเห็นแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าดอกบานเช้าที่ออกดอกทุกวันนะคะเพราะว่าในช่อหนึ่งเขามีหลายดอกเขามีหลายดอกตูมเขาจะทยอยกันบานนะคะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook f แ n นเ Page ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามาได้เลยค่ะที่ Li น์ yung นะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 1ย์ 0, 0 7 1 3 7หนึ่งค่ะ วันนี้ยุงลาไปก่อนนะคะฝากติดตาม f เฟ b บ o ๊กแฟนเพจไม้หัวดอกสวยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ